สุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มดึงลงทุน EEC การเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:07 น.สุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ชวนจีนมาลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย EECเร่งยกระดับมูลค่าการค้าเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนหรือซับคอมมิตตี้ไทยจีนครั้งที่3ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีการประชุมในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระหว่างไทยและจีนโดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนายสุชาติกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ตนเป็นประธานร่วมกับนายหลี่เฟยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้นำประเด็นทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญมาหารือกันในประเด็นสำคัญเช่นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการขอให้จีนเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ให้ไทยและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าไทยไปจีนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าของทั้งสองฝ่ายนายสุชาติกล่าวต่อว่าในโอกาสนี้ตนได้เชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Eastern Economic Corridor หรือ EEC ของไทยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมความร่วมมือด้าน e-commerceและการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยกับจีนมีร่วมกันได้แก่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบทั้งนี้จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาโดยในปี2566การค้าไทยกับจีนมีมูลค่า 104,999 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับปี2565และในปี2567มกราคมพฤษภาคมการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 45,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2566โดยจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยเช่นผลไม้สดเม็ดพลาสติกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจีนเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีพันเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ตำนานมากโยชิโคฟตัวเองลุกแจ้งเกิดเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันสวยจึ้งไม่เปลี่ยนบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 16:16 น.สวยเทพปั้นของจริงโยชิรินรดาโคเวอร์ตัวเองในลุคแจ้งเกิดในตำนานสมัยมัธยมเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันการเวลาทำอะไรทีไม่ได้จริงๆตำนานสวยกินคนไม่ได้มาเล่นๆสำหรับโยชิรินรดาธุรพันธ์งานกีฬาสีแกงยี่หวีทั้งทีจึงแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มโคเวอร์เป็นตัวเองในงานกีฬาสีที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเมื่อ10ปีที่แล้วในชุดดอกไม้สีม่วงฉ่ำเรียกว่าจะยุคไหนชีก็ฆ่าไม่ตายรอดทุกยุคจริงๆโดยเธอเทียบรูปอดีตปัจจุบันเขียนแคปชั่นไว้ว่ากีฬาสีหิ้วหวีทั้งทีขอแต่งลุคแจ้งเกิดโยชิเมื่อ10ปีที่แล้วหน่อยนะคะตำนานถือป้ายรอชุดดอกไม้สีม่วงงานนี้คอมเมนต์สนั่นอาทิจบสวยขึ้นเรื่อยๆสมมงที่หนึ่งในใจโตมาอย่างดีเลยหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยสวยสะดุ้งในตำนาน
ภูมิใจหว่อคนสวยจึ้งใจกรรมการอึ้งเทพปั้นเทพสร้างอลังการล้านแปดมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าสวยตอนนั้นเด็กมากเดินมายังอึ้งยิ่งพอเจอตอนนี้ยิ่งสวยพี่โยที่มาโยชิรินราด้าบิ๊กทินไม่กังวลโผทหารย้ำดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนส่งชื่อไม่เกิน15สค.การเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 16นาฬิกา16นาทีบิ๊กทินไม่กังวลเผยโผทหารง่ายกว่ากระทรวงอื่นชี้ดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนนัดส่งโผไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้ย้ำต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำโผทหารประจำปีจะมีการเน้นย้ำในที่ประชุมสภากลาโหมอย่างไรว่าอาจจะพูดถึงกรอบกว้างๆและหลักคิดเพราะยังมีเวลาพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ผบ.ทร.มีหลักคิดหรือแนวทางพิจารณาอย่างไรเนื่องจากมีแคนดิเดตหลายคนนายสุทินกล่าวว่าฟังจากหลายทางทั้งคนเก่าการยอมรับของกองทัพและฝีมือการทำงานและผลงานและความซื่อสัตย์ส่วนรุ่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักเมื่อถามถึงการประชุมบอร์ดเจ็ดเสือจะถึงขั้นต้องโหวตหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าหากตัดสินไม่ได้ก็ต้องโหวตและการประชุมสภากลาโหมก็เป็นการโหวตซึ่งเดือนเมษายนที่แต่งตั้งไปก็เป็นการโหวตเมื่อถามว่าจะเกิดการพิจารณาข้ามเหล่าหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบครั้งนี้เป็นการจัดโผใหญ่ครั้งแรกไม่มีความกังวลและส่วนตัวมองว่าง่ายกว่ากระทรวงอื่นเมื่อถามย้ำว่าหลายคนบอกว่าโผทหารเป็นของร้อนนายสุทินกล่าวว่าของร้อนเราก็ทำให้ดียึดหลักความเป็นธรรมนายสุทินกล่าวย้ำว่าสามารถบริหารกันได้โดยไม่ต้องโหวตซึ่งจะฟังข้างบนกลางล่างและบนล่างคือฟังชั้นผู้น้อยในเหล่าทัพกลางคือคนที่จะมาเป็นในระนาบเดียวกันส่วนบนเราก็ฟังทบวงกระทรวงกรมอื่นที่เราทำงานด้วยฟังประชาชนและทุกฝ่ายส่วนมีการพูดว่ามีการเตรียมทหารรุ่น24เป็นผบ.เหล่าทัพทางฝ่ายการเมืองมองว่ามีความจำเป็นหรือไม่จะต้องเป็นรุ่นเดียวกันยกแท็กเพื่อให้การทำงานแน่นแฟ้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องรุ่นไม่ใช่ประเด็นหลักเราดูความรู้ความสามารถการยอมรับและได้นัดส่งโผทหารไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้และต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้